สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองและวันนี้เราอยู่กับเกม Line Ranger ซีซั่นที่6อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะว่าการอัปเดตของเกม Line Ranger ที่อัปเดตไปเมื่อวานนะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็ในการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการอัปเดตประจำเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะวันนี้เราเข้าเกม Line Ranger ก็จะเห็นว่าเราได้กาชาทิเก็ต1อันแล้วก็นี่เลยมันคือกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะคะกิจกรรมมีชื่อว่า is golden week นั่นเองนะคะเขาบอกว่าช่วง week นี้นะมันเป็น golden week นะคะเป็น limited time daily mission นั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเรา clear main stage นะเป็น daily ก็คือเป็นต่อวันนั่นเองนะคะถ้าเรา clear main stage เนี่ยเราสามารถที่จะลุ้นนะลุ้นได้ถึง10ล้านคอยเลยทีเดียวนะลุ้นเงินได้ถึง10ล้านทีเดียวนะคะเยอะมากแล้วก็ถ้าเคลียร์สเตทมิชชั่นนะคะอย่างที่เห็นไปหน้าจอตอนนี้คือด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับของต่างๆดังนี้นะคะมีทั้งตัวกาชามีทั้งเงินนะแล้วก็มีกบแดง8ดาวแล้วก็มีกบดำแต่ไม่ได้บอกว่ากี่ดาวแปลกมากเลยมีกบแดง8ดาวแต่ไม่เขียนกบดำแล้วก็แบบไม่มีดาวข้างล่างอ่ะคือนี่คือล่ะให้1ดาวเหรอกบดํา6ดาวหรือเปล่าคือไม่ยอมบอกดาวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรกันแน่สำหรับกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีตัวเรนเจอร์ใหม่อัปเดตมาด้วยนะคะเป็นฟลายเออร์เรนเจอร์ด้วยนะคะก็คือเป็นเรนเจอร์สายบินนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมเป็นเอ็ดเวิร์ดขับหุ่นยนต์อะไรสักอย่างที่หุ่นยนต์อ้วนๆหน้าตาแปลกๆเป็นเอ็ดเวิร์ดหุ่นยนต์นั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยในเดือนนี้เนี่ยมีเรนเจอร์ใหม่2ตัวอย่างที่บอกก็เป็นมูนกับเอ็ดเวิร์ดนั่นเองแล้วก็เป็นหน้าตาเป็นหุ่นยนต์ทั้งคู่นะแต่ว่าดูแบบอันนี้บอกเลยว่าหน้าตาไม่ผ่านตัวไม่น่ารักเลยอ่ะแต่ก็เรามาลองดูดีกว่าว่ามันจะน่าเล่นแค่ไหนเพราะว่ามันเป็น Air Ambush กับตัว Air Flyer นะก็คือเป็นตัวบินกับตัวต้านบินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันจะเจ๋งไหมแล้วก็นี่เลยสำหรับกิจกรรมนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็น Daily Mission นะคะสามารถที่จะลุ้นรับเงินได้ถึง10ล้านคอยเลยทีเดียวซึ่งกิจกรรมนี้นะคะหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นมีเวลาให้เราเล่นได้แค่ประมาณ17วันน้องประมาณ 17-18 วันเท่านั้นเองนะคะเราก็มาลองดูแล้วกันว่าเราจะได้ของหรือเปล่าอันนี้ไงตรงนี้บอกว่าเป็น8ดาวอัลตราตรงนี้มีดาวให้นะอันนี้เป็น8ดาวอัลตราแล้วก็มีกบแดง8ดาวนะคะน่าจะต้องเก็บสะสมใบตัวนี้นะเขาเรียกว่าใบโคลเวอร์นะใบโคลเวอร์นะคะก็ใบโคลเวอร์4แฉกแบบนี้เขาบอกว่าเราจะโชคดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีเกียร์ด้วยมีกิจกรรมเกียร์มาให้เล่นกันแล้วก็มีเดลี่มิชชั่นปกติเนาะเดี๋ยวเราแอบไปดูที่มิชชั่นกันก่อนดูที่สเปเชียลมิชชั่นนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราเก็บสะสมได้3 Golden Cover นะคะก็คือเจ้าใบ Cover 4แฉกนะถ้าเราเก็บได้3อันจะได้ตั๋วกาชา5อันนะคะถ้าเก็บได้5อันจะได้ซุปเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวหรือว่ากบแดง8ดาวนั่นเองถ้าเก็บใบ Cover ได้10อันจะได้อัลตราเลโอนาร์ดก็คือกบดำ8ดาว1ตัวนั่นเองแล้วก็ถ้าเก็บไปโคลเวอร์ได้15อันจะได้เงิน10ล้านโอ้ดีงามมากเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าทำตัวใหม่นะที่มันเป็น Air Ambush กับ Air Flyer นะคะทั้ง2ตัวนะคะให้เป็นระดับอัลตร้าได้เนี่ยก็จะสามารถมากดรับกบดำ8ดาวได้ตรงนี้นั่นเองแล้วก็มีกิจกรรมการกดกาชานะคะกดครบกี่ครั้งได้การันตี
แล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมของ Event Stage นั่นเองนะคะวิ่งได้50เมตรได้อะไรนะวิ่งได้100เมตรนะคะน่าจะเป็นกล่องขนนกนะอันนี้แล้วก็วิ่ง150เมตรอันนี้น่าจะเป็นกล่องเกียร์นะคะถ้าดีที่สุดก็คือ500เมตรวิ่งได้500เมตรนะคะก็ได้กบแดง8ดาว1ตัวนั่นเองแล้วก็เคลียร์ด่านเมนสเตท 400cc 1ครั้งก็จะได้กล่องขนนกนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นกิจกรรมอะไรได้บ้างนะก่อนอื่นมันมีกาชาใช่ไหมแต่จริงๆอะกูไม่ได้อยากกดกาชารอบนี้เลยนะเอาจริงๆคือแบบรู้สึกว่ากาชาปกติถ้ามันเป็นกาชาที่ไม่ลิมิเต็ดเนี่ยจะไม่ค่อยอยากกดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการอัปเดตในรอบนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตในส่วนของระบบกาชานั่นเองก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซนะคะในหน้าของกาชาเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นนะคะว่าถ้าเราเข้ามาในหน้ากาชาเนี่ยตอนนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเรนเจอร์ที่เราจะสามารถกดได้เนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวให้ดูด้วยมีความดุกดิกดุกดิกให้ดูแบบนี้นะคะก็เราจะได้เห็นว่าอ๋อนี่ถ้าเราได้ไปนะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองมีความดุกดิกให้ดูนิดนึงสามารถที่จะกดไปดูอีกตัวนึงได้ด้วยแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวมูน AM7 นี่คือเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ต้องเป็นอุบไว้ก่อนนะบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีความแบบใบมีความใบโคลาโบให้นิดหนึ่ง เราไม่บอกนะว่ามันคืออะไรอ่ะอันนี้นะคะคือตัวใหม่นั่นเอง2ตัวใหม่ที่อัปเดตในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นเอ็ดเวิร์ดนะหน้าตาแปลกๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่บินได้แล้วก็มีมูนนะคะน่าจะเป็นแอร์เอ็มบูชอันนี้เขียนว่าอะไรอะคูอะไรวะคูเนมเหรอน่าจะเป็นชื่อใช่ไหมชื่อ AM7 เลยแบบนะคะสามารถเลือกดูได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีกิจกรรมอยู่นะคะสามารถที่จะกดตัวนี้น่าจะเป็นตัว Air Flyer นะคะหรือว่าตัวสายบินนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มโอกาสการได้รับนะคะมากขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมเลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพวกกาชาอื่นๆอีกเช่นกันนะคะกาชาที่เป็นกบนะแล้วก็มีกาชาที่เป็นกบม่วงไฮเปอร์ด้วยนะคะแล้วก็กาชาแร่นี่ตัวนี้ก็ดุกดิกได้เหมือนกันนะไม่ได้มีแค่แบบกาชาลิมิเต็ดเท่านั้นไม่ใช่ลิมิเต็ดดิไม่ได้มีแค่กาชาตัวใหม่เท่านั้นที่ดุกดิกได้นะคะกาชาตัวอื่นก็สามารถดุกดิกได้เช่นกันนะนี่มีความดุกดิกให้ดูเราสามารถที่จะดูได้นะว่ามันแบบออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นอกจากนั้นกาชา F นะคะก็ยังดุกดิกเหมือนกันนี่นี่คือเหตุผลที่เกม Line Ranger เพิ่มความโจ๋นะอัปเดตเพิ่มเพราะว่ามีความดุกดิกได้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้กุ๊กจะกดกาชาสักหนึ่งรอบแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้นะพูดไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าตัวบินของกูเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโอเคตอนนี้คือนี่กูค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นตัวอัลตร้าใช่ปะมันอาจจะเป็นตัวอัลตร้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพอดีว่าตัวที่กุ๊กกูมีอ่ะที่มันเป็นสายบินน่ะมันเป็นตัวไฮเปอร์เท่านั้นซึ่งก็ต้องใช้กบไฮเปอร์เท่านั้นน้องๆ นึกออกไหมแล้วกบไฮเปอร์เราก็หายากมากทุกคนนี่ไงไพเรตมูนนะคะไพเรตมูนนี่คือเป็นตัว8ดาวพอเป็น8ดาวอัลตร้าเป็นสเปซไพเรตมูนพอเป็นไฮเปอร์เป็นสเปซเมอร์เชนารี่เหรอเมอร์เชนารี่มูนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็น Air Ambush อย่างที่คิดไว้เลยเป็น Air Ambush ก็คือเป็นต้านบินนั่นเองนี่ไงส่วนตัวบินจ้าตัวบินนะตัวสายบินเนี่ยมีทั้ง8ดาว8ดาวอัลตร้าและ8ดาวไฮเปอร์ทุกคนเฮ้ยดีอ่ะ
คือกุ๊กกูอ่ะมีตัวสายบินอยู่ตัวนึงแล้วซึ่งมันก็ดีมากๆอะนะก็คือตัวนี้นั่นเองตัวเบลล่าท่าแสงนะคะแต่ว่าก็จะติดอยู่ตรงที่มันน่ะเป็นไฮเปอร์ไงกุ๊กกูต้องใช้กบไฮเปอร์ในการอัพไงถ้าสมมติว่าเราได้ตัวแอร์ไฟเออร์หรือว่าตัวแบบบินที่มันเป็นอัลตร้าเนี่ยเราก็อาจจะอัพได้ดีขึ้นทุกคนเพราะฉะนั้นก็น่าอยู่เหมือนกันนะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาลองกดกันละกันจะกดให้ดูละกันจริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะเก็บตังไว้กดโคลาโบรอบหน้านะโคลาโบรอบหน้าเขาการันตีว่าเป็นเรื่องที่ดังมากทุกคนคอยติดตามได้เลยโอ๊ะบาเร็วกากมาก ได้ไรมากากๆจะกดดีไหมเนี่ย จะกดดีไหมกดอันนี้ดีไหมอ่ะเป็นแบบflyer air flyer เดี๋ยวนะกุ๊กกูมีน่าจะนี่ไงไม่ได้โอ้ย PVP ก็รับมาแล้วด้วยนะ คือไม่มีตังค์แล้วนะณจุดนี้คือมีตังค์อยู่ประมาณ500ใช่ไหม500รูบี้อ่ะกดก็ได้นะกดสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้จะกดอันนี้แล้วกันนะเผื่อว่าจะได้ตัวสายบินนั่นเองนะคะเป็น 6+1 นะคะอัลตร้าแรร 7-8 ดาวนั่นเองมีโอกาสที่จะได้ตัวแอร์ฟลายเออร์นะหรือว่าตัวใหม่นะคะที่มันเป็นสายบินเนี่ยมากขึ้นนั่นเองจัดไป300เพชรทุกคนเขาบอกว่าเกลียดอะไรมาได้อย่างนั้นใช่ปะเราก็ไม่ค่อยได้อยากได้ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้พูดว่าไม่อยากได้เผื่อว่าจะออกอะไรเงี้ยนะตัวแรกนะคะมาที่ Girl Scout Marie นะคะตัว Girl Scout Marie นี่ก็ได้มาบ่อยมากทุกคน Master Dumpy 7ดาว7ดาวส่งตัวแล้วนะทุกคนจะดีเหรอ7ดาวตัวที่3แล้วรู้สึกแซงแปลกๆ7ดาวที่3อ่ะนะตัวที่3อ่ะกระเถิบมา8ดาวบ้านนะคะตัวนี้เป็น Diver Brown นั่นเองขอสักโอ้โหดักคาเซลลี่ตัวนี้ก็คือแบบเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วตอนนี้กูมีเยอะแล้วนะเฮ้ยโอ้โห8ดาวอัลตร้ามานะแต่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มูนสังหารซึ่งตัวนี้อ่ะกูแบบเป็น P100แล้วด้วยอ่ะเลเวล240 P100คือเอามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆเอามาก็ต้องเอาไปย่อยอ่ะตัวนี้นะอ่ะตัวถัดไปค่ะโอ้โหไซมอนไซมอนทำไมแกยังมานี่คือ7ดาวตัวเก่ามาลัวๆทุกคนโอ้โหหมดแล้วเป็นการกดที่เกลือมากเว้ยบอกเลยว่าไม่ไหวไม่น่ากดเลยเอาเถอะยังน้อยก็กดให้ทุกคนได้ดูนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการกดกาชาเนี่ยจริงๆถ้าน้องๆเนี่ยไม่ได้อยากจะได้ตัวนี้น้องๆไม่ต้องกดก็ได้นะอันนี้กูกดให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเออจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อยากได้นะก็ไม่จำเป็นต้องกดนะคะเอาจริงๆนะคะแต่ว่าคือกูคิดว่าเอาเพชรไปกดโคลาโบดีกว่าเอาจริงๆแล้วกูเชื่อว่าโคลาโบรอบหน้าคือเป็นโคลาโบเรื่องที่ค่อนข้างดังมากนะคะเพราะฉะนั้นกูเชื่อว่าคุ้มกว่าแน่นอนถ้าน้องๆเอาโคลาโบไปกดรอบหน้าเออจริงเพราะรอบหน้าคือเป็นการ์ตูนดังมากแต่พี่กูไม่เคยอ่าน ไม่เคยดูอ่ะเออไม่เคยดูเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าก็ดังมากนั่นแหละทุกคนน่าจะรู้จักกันโอเคอันนี้ที่อุกุเข้ามาเล่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในมิชชั่นนะคะด่านที่444เนาะอันนี้เป็นหนึ่งในมิชชั่นนั่นเองนี่แกนี่เพราะว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ใบโคเวอร์จากอะไรบ้างนี่ไงมิชชั่นออลเคลียร์โบนัสทุกคนก็คือถ้าเราสามารถที่จะเล่น
all clear bonus ตรงนี้ได้ทั้งหมดอ่ะคือเป็นกิจกรรมที่ทำแบบ daily อ่ะทำทุกวันนะคะถ้าเราเล่นได้จนครบหมดเราจะได้ใบ clover 1อันนั่นเองซึ่งเราก็ต้องทำทั้งหมดนี่ซึ่งจริงก็ไม่ยากเลยนะ clear main stage 5ครั้งนะคะอ๋อไม่ยาก clear main stage 5ครั้งเนี่ยจริงก็สามารถไป clear stage แบบไก่กาได้นะเป็นสเตจแบบสเตจล่างๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปเคลียร์ได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเล่นสเตจสูงๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวกูจะไปเล่นเคลียร์สเตจละกันแต่ว่ากูขอเล่นด่านกูมีด่านที่ต้องเล่นนะนี่อันนี้กูเล่นได้ครบอย่างโอเคกูจะเล่นอันนี้ละกันนะเราก็เล่นอุ๊ยลืมไปว่าต้องใช้แต้มกบนะคะทีมแต้มกบโอเคจะเล่น4ครั้งละกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกูเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะด่าน444นะคะจริงก็แนะนำแบบนี้นะก็คือเล่นด่าน444ก่อนแล้วค่อยมาเล่นด่านพวกนี้นะคะแต่ว่าด่าน444อ่ะมันคือครั้งเดียวนึกออกปะก็คือเป็นสเปเชียลมิชชั่นนะคะครั้งเดียวเท่านั้นแต่นอกนั้นน่ะก็คือเราต้องมาเล่นด่านทั่วไปนะคะเป็นด่านอื่นๆด่านไหนก็ได้นะคะที่เป็นเมนสเตทก็แนะนำว่าไปเล่นด่านแบบด่าน2ด่าน1ด่าน2อะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องๆไม่ได้มีตัวที่ต้องการเก็บนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีตัวไหนที่เราต้องการกำลังเก็บสะสมอยู่อย่างกูตอนนี้เนี่ยพยายามจะเก็บสะสมเจ้าแซลลี่ที่ใส่รองเท้านะคะเพราะว่ายังทำ8ดาวได้ไม่เต็มเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์นั่นเองนะคะก็เลยพยายามที่จะเล่นด่านนี้อยู่นะคะตอนนี้เพื่อที่จะได้รับ5เพชรฟรีมีความงกกับ5เพชรมากโอเคอีกรอบนึงหรืออีกรอบนึงนะคะเราจะทำเควสนี้ผ่านนั่นเองนะคะเรียบร้อยไวไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมมันค่อนข้างง่ายนะคะได้รับไบโคเวอร์ก็เล่นเดลี่มิชชั่นให้จบนั่นเองอุ้ยได้เอ็ดเวิร์ดมาด้วยโอเคครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนไปหน้าโฮมปึ๊บโอเคนี่ไงมิชชั่นแรกนะคะเสร็จไปแล้วLucky Coin Chase ได้อู้ได้1ล้านทุกคนได้มา1ล้านต่อไปนะคะ Crystal Lab อันนี้เราต้องไปย่อยเพชรใน Crystal Lab นั่นเองก็คือมาที่ Crystal Lab นะคะเราก็ย่อยอะไรก็ได้ทุกคนย่อยตัวไหนก็ได้ที่น้องๆมีนะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้เลยจะย่อยกี่อันก็ได้ย่อยแค่1อันก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบย่อยหลายๆอันนะคะนี่เรียบร้อยนี่ทำเสร็จแล้วก็มารับของนะคะต่อไปคือคอมไบเกียร์แล้วก็คอมไบเลนเจอร์อันนี้ง่ายมากคอมไบเกียร์เนี่ยก็แค่เอาเกียร์มาบวกกันเท่านั้นเองง่ายมากเหมือนกับคอมไบเลนเจอร์นะคะคอมไบเลนเจอร์ก็คือเอาตัวเลนเจอร์มาบวกกันนั่นเองนะคะคอมไบเกียร์เนี่ยจะเป็นเอาเกียร์ตัวไหนมาบวกกันก็ได้นะคะอย่างถ้าน้องๆมีเกียร์อย่างโอ้โหถ้าจะมาทำเนี่ยก็จะใช้เกียร์5ดาวเนาะแล้วก็บวกไปเพื่อที่เราจะอัพไปเป็น6ดาวนั่นเองแต่ว่าเราบวกแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วนะเรียบร้อยผ่านแล้วออกไปได้นี่คอมไบเกียร์เรียบร้อยนะคะได้เกียร์เชสมาต่อไปคอมไบเรนเจอร์คอมไบเรนเจอร์ก็ง่ายมากอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเอาเรนเจอร์มาบวกกันนะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะตัวที่ไม่ใช้ก็ได้เอาจริงๆบวกไปเถอะนะถือว่าผ่านเควสเร็วไหมนี่เรียบร้อยต่อไป Advanced Stage นะคะเคลียร์ Advanced Stage 1ครั้งนะคะเคลียร์ด่านไหนก็ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเถอะนะทำไมทีมนี่เป็นทีมนี้ค่ะขอเป็นทีมแต้มกบไม่ได้เราต้องใช้ทีมแต้มกบไปเล่นนะคะปึ๊บส่วน Advanced Stage เนี่ยจะเล่น Very Easy
ก็ได้เล่น Easy ก็ได้เล่น Very Hard เลยก็ได้นะคะแล้วแต่จะเล่นเลยถ้าน้องๆจะแค่แบบอุ๊ยได้จากขอบด้วยอะถ้าน้องๆจะแค่แบบว่าหวังว่าเล่นให้ผ่านเควสเฉยๆอะก็เล่นเป็น very easy ก็ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองขนนกนะคะเรียบร้อยต่อไป clear special stage 1ครั้งกับเล่น PVP 1ครั้งทุกคนอันนี้ก็ง่ายมาก special stage 1ครั้งจัดไปถ้าเล่นด่านท่าเนี่ยส่วนใหญ่กูจะเอาเพื่อนไปนะเพราะว่าด่านท่ามันค่อนข้างโหดนิดนึงอ่ะเอาเพื่อนไปช่วยนิดนึงแต่น้องเล่นด่านไหนก็ได้นะจริงๆคือแบบด่านไหนก็ได้เลยแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเข้ามาเล่น Special Stage กันทุกวันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะได้แบบได้ของได้ตัวแล้วก็เก็บเลเวลนั่นเองนะคะนี่ก็เล่นเอาเร็วๆเนาะใช้คงใช้ของไปสะใจ เร็วดีจบไวดีนะคะเรียบร้อยQuest Special Stage นะคะเรียบร้อยนะคะนี่ต่อไปนะคะเป็น Play PVP Mode ก็ไปที่ PVP นะคะเล่น PVP นั่นเองจัดไปเขาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราชะล่าใจเกินไปเมื่อกี้คือกูไม่ได้ใช้ของอะค่อนข้างชะล่าใจมากๆเอ้ยแต่ก็ไม่แย่ปะไม่แย่มากเริ่มกระตุกละทุกคนคือถ้าเล่น PVP โดยใช้คอมเนี่ยจะกระตุกนะกระตุกโหดๆหน่อยโอ้โหขอพัดหน่อยนะดูไม่รู้เรื่องโอ้พัดพร้อมกันเลยค่ะฮึบน่าจะสบายแล้วทุกคนฮ่าๆชนะเรียบร้อยโอเคเล่น PVP เรียบร้อยนะคะน่าจะผ่านหมดแล้วนี่ครบแล้วค่ะแน่มิชชั่น All Clear Bonus นะคะเป็น Daily Mission มีให้เล่นทุกวันนั่นเองนะเราก็จะสามารถที่จะได้ใบโคลเวอร์มาแน่ได้มาแล้ว1อันรับของแป๊บได้ใบโคลเวอร์มาแล้วทุกคนแต่ว่าใบโคลเวอร์เนี่ยมันยังใช้อย่างต่ำเนี่ย3อันนะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องรอต่อไปนะคะก็มีโอกาสที่จะให้เก็บถึงวันที่15นะแล้วก็ที่เราต้องใช้สูงสุดอ่ะก็คือใช้15อันเพราะฉะนั้นน้องๆก็ถ้าวันไหนที่น้องๆพลาดไม่ได้เล่นเนี่ยก็วันอื่นๆก็สามารถมาทดแทนได้นะคะมีเวลาให้เก็บประมาณ18วันนั่นเองแต่ว่าใช้ทั้งหมด15อันนะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเข้ามาเก็บให้ครบแล้วกันนะเป็นเก็บใบโคลเวอร์นะคะเพื่อที่จะเอาไปแลกของต่างๆมีโอกาสที่จะแลกได้นี่เลยกบ8ดาวอัลตร้านะแล้วก็มีโอกาสที่จะแลกเงินได้10ล้านเงิน10ล้านจริงแบบเฉยๆมากนะจริงๆอ่ะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าเงินตัวกบดาว8ดาวอัลตร้ากบดาวอะกบดำ8ดาวอัลตร้านี่แหละเจ๋งนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตนะคะกิจกรรมแล้วก็เป็นการอัปเดตตัวเรนเจอร์ใหม่ในเดือนพฤษภาคมนั่นเองถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะยังไม่ได้ไปลองเล่นกิจกรรมกันนะคะก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยค่ะวันนี้กูมาอัปเดตให้ฟังกันแค่นี้เอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะกับเกมไลน์เรนเจอร์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายช
ื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ